คือคู่นี้เนี่ยไม่ใช่เกมที่จะหยุดเฉพาะประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเกมระดับชั้นนำของโลกเลยก็ได้ในวงการวอลเลย์บอลหญิงนะอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยอันดับ3ของโลกนะครับครับทีมไทยอันดับ16ตกลงมานิดนึงครับไทยปีนี้เปิดฉากแล้วครับปลื้มจิตสีขาวครับปลื้มจิตสีขาวครับแม่ปลื้มจิตนี่ทำงานอยู่การว่าส่วนภูมิภาคนะครับครับแม่ไหลสั้นนะครับจากปลื้มจิตแต้มแรกของทีมไทยปลื้มจิตเสิร์ฟครับญี่ปุ่นเปิดบอลแรกมามิยาชิตะยกให้คิวรัสโซลิผักด้านหลังยังดักได้ครับไทยแก้ไขออนุมาวางมาติดซาโตะคิมุระซาโอริอีกทีนึงคอร์เบาๆติดออนุมาแล้วออนุมาขึ้นตีแรงออกไปครับแม่จังหวะนี้เป็นวิลาวันนะที่ซ้อนจังหวะแรกครับขออภัยพยายามบอกว่าทัชนะครับออนุมาแต่ผู้สินเหมือนไม่ให้ครับ มุมนี้ครับคือด้วยวิธีบอลมันลอดตรงกลางครับก็เลยจะบอกว่าน่าจะทัชเนี่ยมียาชิตะเสิร์ฟนุชลายกมาหัวเสาออดูมาตีลูกนี้ญี่ปุ่นยกวันแรกลูกออกข้างแล้วซาโตะไล่เก็บไม่ทันครับแม่ลูกนี้ภาษาชาวบ้านต้องขี่มอเตอร์ไซค์ครับครับขี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่ทันเลยครับลูกนี้ออนุมาสะใจครับ2เกมที่ผ่านมาหัวเสาร้อนแรงมากครับสำหรับออนุมาทั้งการเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็การเจอกับจีนเมชิตาให้ซาดิวสกาตีฉลับอ้าวเราดักได้ดีครับออนุมาอีกครั้งหนึ่งตีฉลับออกไปไปน้ำแล้วครับ3ต่อ1คิดเดเบลีสานะครับพยายามที่จะตามไปเก็บนะครับไม่เป็นผลนะครับสุดเอื้อมบล็อกตัวนอกขึ้นช้านะครับสำหรับคิมูระซาโอริซาร่าเซิร์ฟครับนุสราต้อมคำบอลแรกไม่ดีครับคิมูระแต่โอกาสต้องแก้ไขครับลูกนี้แม่เซตผ่านไปยังติดผลักอีกทีนึงก็ติดบล็อกซาโตยกลูกนี้ลึกครับนากาโอกะเข้าไม่ถึงแล้วแม่แต่ว่าทัดดาวไม่ได้ครับแต้มนี้ยังไม่ได้ครับไทยกรรมการบอกว่าผมได้เห็นด้วยตาของผมนะครับครับก็ไม่เป็นไรครับเราต้องมีสปิริตดูภาพช้าครับแม่คนออฟบ่นแล้วไม่ต้องบ่นครับเอาใหม่ครับคิมุระซาโอริครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับนุสลายกออดูมาตีอัดบล็อกซาโตะไม่ทันตกพื้นหรือยังอ้าวอ๋อให้ตกแล้วครับแม่ตอนแรกนึกว่ายังปล่อยเล่นต่อ โอ้โหมาดีเหลือเกินครับมาเป็นกองทัพครับสาวไทยออนุมาสิทธิรักครับเสิร์ฟซาโตะดึงบอลแรกมามิยาชิตะให้นากาโอกะอัดลงไปหัวเสาสู้กันครับวันนี้ออนอุมาแล้วก็นากาโอกะครับ3ต่อ4ยูอาสกะนานะครับเสิร์ฟฮิวาสกะเสิร์ฟลูกนี้ไทยยังเปิดบอลแรกได้สวยครับแล้วไฮซานตีแม่กดไม่ลงครับครับถ้าดาวนึกแจ้งครับหักข้อมือไม่ทันครับลูกนี้เป็นบอลบีควิกนะหรือเอ็กแม่จังหวะนี้ขึ้นดีแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ฮิวาสกะครับเสิร์ฟนุชลายกมาลูกนี้วิลาวันขึ้นอัดบล็อกแม่ญี่ปุ่นพยายามจะเอื้อมมือไปเล่นครับลิซ่าไม่ทันนี่แหละครับกัปตันคิดวิลาวันในพิญญาปุ่งงานเหลี่ยมในการตีนะครับเดี๋ยวทักเดี๋ยวเปลี่ยนทิศเดี๋ยวมุมตรงเดี๋ยวแฉลบบล็อกออกแหมผู้ต่อสู้ก็พากย์จะปวดหัวนะครับเปลี่ยนเยอะเหลือเกินนะครับ
วิลาวันทัดดาวเสิร์ฟครับมิยาชิตะลูกนี้ให้สั้นตีเร็วครับตัวเก่าของญี่ปุ่นครับขึ้นทำแต้มจังหวะนี้ได้ดีครับฮิโรอิคานาโกะเป็นการไหลสั้นครับเขาเลือกเล่นทางตำแหน่งบอลโค้งหัวเสาของเรานะครับก็จะอายุยืนที่สุดในทีมนะครับ29ปีฮิโรอินากาโอกะครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับยกมาวิลาวันตีลูกนี้โดนล็อกแล้วแม่ดีดไม่ทันครับปิยนุชบอลตกในแดนเราครับญี่ปุ่นนำบ้างฮะ6ต่อ5โดนบล็อกของมิยาชิตะอารุกะนะครับโดนจังหวะฝ่ามือพอดีครับแต่โดนต้นแขนนี่ยังพอมีโอกาสชนะนะครับโอกาสครับเสิร์ฟบอลแรกห่างแล้วครับนุชลายกมาวิลาวันยอดทันไหมคาโตะไม่ทันแล้วครับแหมต่างคนต่างถอยครับคิดว่าน่าจะโดนตีครับลูกนี้คือถ้ารับ4นะครับโดนครับโดนหยอดแน่ๆนะครับญี่ปุ่นถ้ารับ3มีตัวรองหยอดตัวหนึ่งก็โดนตีแน่ๆครับมาริกากันทองเสิร์ฟครับเสิร์ฟพลาดแม่เอาครับต่อไปอะไรครับแก้ไขกันใหม่ฮะตัดใจให้ทันครับเสียแล้วเสียไปอย่าอะไรวอนครับทำทักษะใหม่ให้ดีที่สุดลิซ่าชินาเบะแล้วออกไปเยอะเหมือนกันครับ7ต่อ7ครับกองเชียร์อย่างนี้นะครับถ้าผู้ต่อสู้ทำใจไม่ได้นะครับนะไปง่ายๆนะครับวิรวันเสิร์ฟครับกับตันกิฟมียาชิตาให้แดนหลังนาเกากะฟาดโอ้โหลูกนี้ไต่เส้นเลยครับอย่าลืมว่านาเกากะนี่ตีเลียนเส้นดีๆนะครับปลายมือของวานาโบแก้วครับญี่ปุ่นน้ำครับ8ต่อ7คะแนนเป็นเวลานอกทางเทคนิคครับครั้งที่1แต่ในญี่ปุ่นนี่เขาก็เริ่มต้นดีนะครับการตีของนักโอกาส8ต่อ7ฮิโรอิเซิร์ฟนุสลายกหัวเสาอ๋อดูมาวางใส่บล็อกแล้วอยู่ครับแม่แม่จังหวะอิวาสกะนะโผล่นะครับมันไม่ได้เอื้อมไปด้านหน้านะครับหานิดนึงนะครับพอโนมาแปะใส่ลูดเลยครับลูดลงเลยครับแม่จังหวะนี้ผิดวิสัยโนมาปกติจะตีแรงๆครับนี้แตะเบาเลยมีเหลี่ยมครับครับลืมจิตเสิร์ฟบอลแรกรับมามีอาชิตายกคิมุระซาโอริไม่พ้นลืมจิตครับบอล2ยกมาสูงฝากใส่บล็อกมีอาชิตายังเร็วครับแต่พื้นศิลจับเบาไปก่อนแล้วต้องดูภาพช้านะครับไอ้น้ำแล้วครับ9ต่อ8แม่น่าจะมีการสัมผัสเน็ตนะครับเพราะเหตุผลอื่นไม่น่ามีละไทยเสิร์ฟครับปึ้งจิตแล้วอ้าวคิวราโซลิจะปล่อยออกครับแต่ว่าลงเส้นพอดี10ต่อ8ครับนี่แหละครับสิ่งที่บอลโค้งหัวเสาของแต่ละทีมต้องเตรียมตัวให้ดีก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรก็ยอมรับเนี่ยครับแต่สิ่งต้องชื่นชมนะครับความมีสปิริตของนักกีฬาเป็นจิตเสิร์ฟครับซาโตะเปิดมามีอาชิตายกหัวเสาคิมุระซาโอริอัดมาตรงปลื้มจิตอีกแล้วบอลแก้ไขของออนุมาคราวนี้ออกไปเองครับบิดไปหน่อยฮะมีชิตะยิ้มเลยครับแล้วเธอก็ลงไปเสิร์ฟดูมุมนี้ครับอาจจะกะเอาคัทหรือเปล่าจะตีแฉลบตัวนอกครับพยายามจะปัดแต่พอดูมาชะเง้อมองกรรมการบนนะครับมีชิตะฮารุกะครับพลิกแล้วไทยเก็บได้ครับอย่างดีครับ
จังหวะวางผ่านมาซาโตะเปิดบอลแรกมิยากิตะโยหัวเสาคิมระหยอดเราเหนียวแน่นตีตรงกลางโดนบล็อกแหมน่าเสียดายครับบอลออกมาจังหวะขึ้นไปเจอตัวสั้นเขาจับพอดีครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับอิวาสกากับนากาโอกะครับนากาขึ้นบล็อกคู่ครับมิยาชิตะเซิร์ฟบอลแรกดีให้ไหลหลังแหมกดไม่ลงนากาโอกะขึ้นฝั่งนี้ตีไปยังติดครับผิดทางได้ดีออนุมาวางมาติซาโตะคิมุระซาโอริแหมบอลมันโดนมือแล้วมันไม่ลอยครับครับจังหวะซาโอรินะครับบิดฉีกขาดมาครับออนุมารับด้วยมือซ้ายนะครับนอนลงไปนี่ครับแม่บอลมันเปลี่ยนทิศมันเปลี่ยนไปนิดเดียวครับมิยาชิตะฮารุกะบอลแรกเอ้าไม่มีใครไล่เลยครับลูกนี้หลุดออกข้างไปเอาใหม่ครับต้องเรียกเวลานอกครับทางฝั่งของสตาร์โค้ชทีมชาติไทยครับกดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรครับตอนนี้ญี่ปุ่นนำอยู่ครับ2คะแนน2ต่อ10คะแนนการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโบซันโบทุกโอกาสครับทีวีไดเรกต์ทูมูฟเอชเมจิบัลแกเรียครับไอโมบายกระดาษไอเดียเหนือกว่าในทุกความต้องการนมไทยเดนมาร์กและศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮาส์ครับรวมไปถึงสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมาครับก็มาถึงจุดนี้นะครับทีมเสาไทยแหมต้องทำบอลแรกให้สวยๆนะครับกับถึงจะมีโอกาสนะโต้กับนะโดยใช้การลุกแบบผสมนะครับคือมีตัวให้หลอกบ้างนะครับถ้ายกซบเฉยๆเนี่ยแหมบางทีมันก็ตึงมือเกินไปนะครับกลับมาเล่นกันต่อครับเมียชิตะเซิร์ฟนุสลาดีลูกนี้นี่นะครับนี่เอาออกมาครับวิ่งเข้าไปตีด้านในครับคือจังหวะนี้บอลพุ่งนะครับเกือบจะข้ามอยู่แล้วนุสลาต้องกระโดดนะครับทัชดาวน์นะเข้าเอ็กด้านหน้าออนุมามาแทรกตรงกลางนะครับบอลแรกเปิดมามิยาชิตะให้นากาโอกะเหลี่ยมนี้ซ้ายครับยังติดบล็อกคิมุระซาโอริตีไปไทยอ้อยากได้แต่ไล่ไม่ทันครับน่าเสียดายตอนนี้ตีผ่านมาแล้วถือว่าจริงๆก็ล้มตัวรับได้ดีแล้วครับท่านดาวแต่ว่าเผลอไปชนจังหวะนุสลาพอดีครับตรงนั้นถ้าวิ่งก็จะก้าวข้ามครับจะอ้อมก็คงไม่ทันครับสวยครับอ๋อดูมาขึ้นลูกนี้มาโดนล็อกครับอิวาสกะกับริซาครับจับได้ครับคือเขาก็จับออนุมาแน่นอนแล้วครับโดนตัวไหนครับอิวาสกะนานาครับสูงนะครับอิวาสกะเนี่ย187ซนติเมตรนะครับจังหวะเทคตัวบล็อกได้ถึง285ครับคิมาโซริเสิร์ฟให้ออนุมาออนุมาตีลูกนี้คิมุระเกือบร้องได้ครับแต่ว่าหลุดออกไปไหลเก็บแต้มได้ครับอ้าวคือแผนนี้ของคิมุระตรงนี้ก็คือเสิร์ฟให้ออนุมาเล่นบอลแรกเลยนะครับออนุมาขึ้นลักษณะอย่างนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแล้วพลิกข้อมือเอามาลุ้นบอลเสิร์ฟออนุมาครับหนักครับแต่ว่าญี่ปุ่นยังดึงบอลแรกได้ขึ้นหัวสาวตีเราเซฟล็อกได้ดีครับนุสลาให้ลูกนี้ตีโดนบล็อกแล้วออกไปเอาครับทันดาวนึกแจ้งทำแต้มได้ครับไทยตามมา13ต่อ14น่าจะเป็นแต้มแรกของเธอนะครับสำหรับการตกอันนี้ตัวเร็วนะครับเปลี่ยนอาชีพมาตีหัวเสาทางด้านขวานะครับเป็นบอลบีเตี้ยๆออนุมาเสิร์ฟครับมิยาชิตะต้องวิ่งยกหัวสาวในเกาการตีฉลับเหลาดักได้ครับวีราวันสวนคืนตีผ่านมาแล้วลงครับแม่นครับ14เท่ากันแล้วลูกนี้ลูกเก่งครับรับขึ้นมาครับแล้วก็สวนด้วยโค้ง
หัวเสาซ้ายแหมเหลี่ยมนี้รอดบล็อกเลยครับบล็อกไม่ชิดนะครับตัวนายมาไม่ทันครับนาคาโอกะถามว่าออกหรือเปล่าอนุมาเสิร์ฟครับนิดเดียวครับเลือกจะหลบนะคิมไลจัสนี่ตัดสินใช้ได้ครับแน่นอนเทียงตรงนะครับครับอีวาสกาครับเสิร์ฟแก้ไขกันก่อนนี้ต้องแก้ครับวิลาวันหันหลังแล้วนะครับกายอดเราลองได้ทัดดาวดึงจังหวะนิดนึงตีอัดล็อกไปสวยงามครับ15เท่ากันทัดดาวในตัวสั้นนะครับครับแต่ว่านี่ครับเปลี่ยนมาตีบีหลังนะครับซึ่งได้ผล2แต้มไปแล้วนะครับเป็นฮิราอินะครับตัวนายพยายามจะวิ่งเข้ามาช่วยบล็อกครับโดนมือหลุดออกไปทันดาวเสิร์ฟบอลแรกญี่ปุ่นรับมามิยาชิตะให้หัวเสาโอ้โหจังหวะนี้ขึ้นสวยครับชินาเบะลิซะโถมได้เร็วกว่าบล็อกครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ญี่ปุ่นที่นำ16ต่อ15ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ญี่ปุ่นนำอยู่ก็จริงครับแต่แค่แต้มเดียวครับนาเกาโอกะไม่อยู่บอลปลิวออกไปเอาครับไทยตามตีเสมอเป็น16ต่อ16วันนาลงมาแล้วครับมาริกาเสิร์ฟครับลงครับแม่ตาโตถอยแล้วพอดีเส้นเลยครับ17 16อ่าครับไทยนำอีกครั้งแม่ลูกนี้ลงเยอะครับเหลืออีกครับข้างหลังเนี่ยครับเหลือสร้างบ้านไปประมาณครึ่งหลังซาโตรับมาคราวนี้มิยาชิตะให้หัวเสาชินาเบะลิซะแม่เราเซฟบล็อกได้แต่ว่าบอลมันลอยออกไปไกลครับยังหนีไม่ออกครับไทยก็ยังหนีญี่ปุ่นไม่พ้นเนี่ยส่งตัวเสิร์ฟลงมาครับโอมิอากาลิมุสลายกมาวิลาวันอีกครั้งหนึ่งแม่คราวนี้บิดไม่พ้นครับครับก็เขาค่อนข้างจะจับบล็อกก็ได้หลายครั้งแล้วเราเลือกตีเข้าในครับโอ้มีครับเสิร์ฟต่อมุสลายกให้เร็วครับปลื้มจิตตีญี่ปุ่นยังคว้ามาได้แล้วก็ตีออกไปเองครับคิมุระซาโอริวางตรงลงออกไปทางด้านหลังครับตอนนี้สำคัญทุกแต้มครับคิมุระโซริรับมามิยาชิตะให้แดนหลังมาแล้วครับนาคาโอกะโอ้โหลูกนี้ในงานขึ้น3เมตรครั้งแรกครับของเธอน่าจะมีช่องครับโอ้โหวางด้วยครับโอ้โหต่างคนต่างมาไม่ทันเลยครับขยายตัวโค้งกับตัวสั้นนะครับแยกบล็อกเราออกไปครับฮิราอิครับเสิร์ฟมุสลาให้ลูกนี้ออนุมาตีญี่ปุ่นดักได้หัวเสาคิมุระซาโอริตีผ่านมายังติดปิยนุชออนุมาตีอัดบล็อกไปเหลี่ยมนี้ครับออนุมาหลบไปทางตัวบล็อกขีดเตี้ยนะครับคือมิยาคิตะเหลี่ยมนี้เหลี่ยม
มถนัดครับกองสาวไทยดูมือสั่นเลยโดนกันลูกนี้มิยาชิตะจังหวะตบเข้าข้างในด้วยครับมิยาชิตะบอลแรกมิยาชิตะให้สั้นเลยครับจังหวะนี้บอลแรกดีดลึกนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังเปลี่ยนให้สั้นได้ครับถ้าดีดลึกเซตเตอร์ต้องกระโดดครับคือถ้าตัวสั้นตามเข้ามาเนี่ยก็ให้ง่ายหน่อยครับถ้าไม่มาเนี่ยยกหัวเสาก็อาจจะดาดได้มิยาชิตะฮารุกะครับเสร็จล้นครับโอ้โหแล้วแต่ลูกนี้แม่แต่ได้แสบมากครับนิดเดียวครับครับญี่ปุ่นนำบ้างครับคราวนี้หนีไป2คะแนนเลย21-19เวลานอกครับมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับในช่วง 2-3 แต้มเมื่อสักครู่นี้ของสาวไทยครับก็ลุ้นกันต่อครับ21-19ญี่ปุ่นน้ำอยู่2คะแนนด้วยกันมิยาชิตะฮารุกะเสิร์ฟแรงออกไปครับเอาครับเป็นแต้มเสิร์ฟของฝั่งไทยบ้างนุสราต้อมคำบอลแรกเปิดมาวิชิตาให้คิวราโซลิทางลูกนี้ตีมุมดีครับผมของเรายืนลอยไปหน่อยครับบิดไปตรงกลางเป็นช่องเลยครับคือจังหวะตำแหน่งที่1เราเนี่ยมายืนเกือบเส้นเขตลุกนะครับเสิร์ฟใส่ลิโบโร่จังหวะนี้ขึ้นหัวเสาไม่เหลือครับหนักๆครับจังหวะนี้ย้อนดูมาสิทธิรักษ์เครื่องหมายการค้าครับคือหน้า3นะครับตัวสั้นยังพอมีวิ่งให้ทางญี่ปุ่นพวงได้บ้างนะครับมีช่องนิดหน่อยก็ยังดีครับก็ยังพอรอดมาได้เอาครับบอลเสิร์ฟออนดูมาครับซาโตะยังดึงได้ครับในโอกาสผลักไปเอาแล้วติดออนดูมาหัวสาวยอดเราแม่ยังได้ไหมได้แล้วครับแม่ผู้ตัดสินบอกลงแล้วครับผู้ตัดสินได้ชี้มาที่ตาผู้ตัดสินนะครับแล้วชี้ว่าลงก็หมายความว่าผู้ตัดสินเห็นว่าลงครับเนี่ยอ้าวมีสัมผัสก็มีสัมผัสครับจริงเมื่อสักครู่ก็จริงจะแขนด้วยนะจะโดนแขนของลิซ่าด้วยไม่ใช่ว่าโดนฝ่ามือเนี่ยคือถ้าโดนฝ่ามือด้วยครับแล้วก็โดนพื้นด้วยก็ถือว่าลงครับครับสู้กันต่อครับ22เท่ากันนะครับช่วงเวลาสำคัญครับตอนนี้แต้มนี้จะเป็นแต้มที่สำคัญมากๆของทั้ง2ทีมนะครับแหมถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้23เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็แหมใจหายไปเหมือนกันนะในการในสนามวันนี้ก็แฟนๆกดดันทีมญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีครับขออนุมาสิทธิรัตน์เสิร์ฟดีครับนากาโอกะขึ้นหัวสาวโดนบล็อกเราเซฟบล็อกของนากาโอกะได้ครับเป็นแต้มครับไทยนำแล้ว23-22แต่มีสำคัญนะครับการเสริมที่รุนแรงครับโอ้โหเป็นทั้งฝ่ายกับตันกิฟครับแหมโดนมือขวาเอ้มือซ้ายนะครับคือในการโอกาสชอบมุมนี้มากนะครับคือคนถนัดมือซ้ายเนี่ยครับตีมุมตรงได้ยากนะครับส่วนมากจะตีฉีกแต่ในการโอกาสเนี่ยจะตีมุมตรงได้ดีนะครับเป็นคนที่ชอบตีมุมตรงครับแล้วจังหวะเทคตัวที่อยู่แกนี่แกบิดไปทั้งครึ่งตัวแล้วในโอกาสครับเอาครับเราได้เปลี่ยนครับก็น่าจะมีการปรับตำแหน่งการบล็อกนะครับ
ถ้าแต้มนี้นี่เราได้อีกนี่มีโอกาสแล้วครับเซตที่1อนุมาเสิร์ฟครับ23 22เนชิตะให้ลูกนี้เปลี่ยนฝั่งบ้างครับเรายังเซฟบอลได้ดีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้บอลสองแก้มาบอลสามล้นผลักมาเราลองได้ขออนุมาครับล้านนาอ้าวนี่แหละครับโอ้โหวันนี้ได้ในเรื่องของความเหนียวแน่นครับสาวไทยครับแผงหน้าลุกไม่ได้นะครับแหมนี่นะครับเกี่ยวครับปุ๊บครับมาครับตรงพุทธลาพอดีครับอีกครั้งครับขออนุมาครับวางโอ้โหทางล่วงโป่งตลอดครับแหมนั่งข้างหลังนะครับหน้าขี้เกียจนะคุณพี่สิทธิ์นัดทีแต่เดียวครับเราอ้าวครับล้นกลับมาแล้วพุทธลาตั้งมือเดียวตีแล้วเรียบร้อยแหมไปชนะครับเซตที่1เอาจนได้ครับแหมออกนำญี่ปุ่นไปก่อนครับ25ต่อ22คะแนนครับเสียงดังทั้งประเทศเลยครับไม่ใช่เฉพาะในชาติชายฮอลล์ครับเริ่มต้นได้ดีครับสาวไทยตั้งมือเดียวครับแล้วเราต้องชมคนตีด้วยครับเหรียญนี้ประวัตินะครับก็ลอดช่องตรงกลางพอดีครับคุณวสกาเนี่ยกระเด้ง2ครั้งนะครับแต่ไม่ทันแหมไปชนะไปก่อนครับ25ต่อ22คะแนนครับขึ้นนํา1ต่อ0เซตลุ้นกันต่อในเซตที่2ครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ครับที่จังหวัดนครราชสีมาไทยนำญี่ปุ่นอยู่1ต่อ0เซตครับเอาชนะไปได้ก่อน25ต่อ22คะแนนลุ้นจิตเสิร์ฟครับเนชิตะยกหัวเสาคิวราโซริตีออกไปครับไอ้น้ำแล้วครับ1ต่อ0คะแนนแต้มแรกนะครับของไทยออกครับเซาริลืมจิตเสิร์ฟครับ1ต่อ0เอาครับบอลแรกญี่ปุ่นไม่ดีครับแก้ไขในเกากาอัดมายันติดลืมจิตเอาแล้วไปกลางจังหวะนิดนึงครับแก้ไขได้ครับลงมาด้านหลังลิซ่างัดกลับมาให้สร้างทันทียังติดมาริกาออนมาขึ้นวางแม่ไม่พ้นคิมุระนาเกากะยอดอื้อฉลามบ็อกครับครับลูกนี้โอ้ชิงไหวชิงปิ๊บครับลูกนี้ทัดดาวพยายามที่จะโขนและเกี่ยวนะครับยาชิตะเสิร์ฟครับมิสลายกลูกนี้ตรงกลางญี่ปุ่นดักได้อันเดอร์มาหัวเสาคิมุระโซริตีลูกนี้ยังติดครับมิสลายกให้อนุมาอีกทีนึงคราวนี้ตีโดนบล็อกแล้วออกครับเป็นแต้มของไทยทัชเอาครับแหมนักโอกาสนี่คงสงสัยนะเอ๊ะทำไมบล็อกไม่อยู่นะครับเกือบหลบไม่ทันนะครับพอลงมาดูชลาเสิร์ฟมีชิตาลูกนี้ให้นะเกากะตีอัดใส่ดูชลาเลยครับแหมยังมุมเดิมนะฮะยังไม่มีบิดเท่าไหร่ครับยังตีไต่เส้นอยู่ครับทางนุสลาเนี่ยยืนถูกแล้วครับไม่ครับขอครับพยายามเสิร์ฟจี้มาทางออดูมาอีกแล้วครับคิวราซาอุริแต่คราวนี้แรงออกไป3ต่อ2ครับไทยนำ1คะแนนออดูมาเสิร์ฟมาหาเสิร์ฟดีครับแต่ซาโตะยืนตำแหน่งพอดีแล้วตีกลับมายังติดอนุมานุสลาให้วิลาวันตีลงไป4ต่อ2ครับตอนนี้ไทยเริ่มจะเครื่องบอลแล้วครับ
วะนี้ครับอนุมาครับเสิร์ฟแม่ลูกนี้โดนไม่ดีครับบอลพุ่งต่ำอะตัดไม่เป็นไรครับตัดไปครับลืมความหลังครับแต้มใหม่ยังทำได้อีวัชกาเสิร์ฟครับ3ต่อ4บอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับยกมาหัวเสาวิลาวันตีใส่บล็อกนี่ครับยังคบไว้ได้ดีครับเปียโนตแก้ไขมามิยาชิตะเล่นบอลแรกครับอยู่วัสกาให้หัวเสาแล้วหยอดไม่พ้นครับนากาโอกะหยอดพลาดเองไปน้ำ5ต่อ3แบบนี้นะครับพูดง่ายว่าหยอดไม่ข้ามนะครับอย่างนี้ถ้าผ่านขอบเน็ตมานี่ก็ได้ลุ้นนะครับจังหวะนี้นากาโอกะยังทำอะไรไม่มากนะครับไม่ถนัดนะครับยังไม่ถนัดขัดดาวนึกแจ้งครับเสิร์ฟบอลแรกแรงครับไปยิงตาต้องนี่ครับต้องดักไว้ให้เพื่อนเล่นนะครับแล้วก็ผลักออกไปเอาครับเริ่มช็อตนะครับญี่ปุ่นตอนนี้ไทยหนีไป6ต่อ3เหมือนมาริกากดมือทันครับครับขัดดาวเสิร์ฟมาแลกห่างครับมีอาชิตายกหัวเสานั่นแหละครับโอ้โหพลาดเลยครับนากาโอกะเข้ามาแล้วบอลย้อนหลังไปเยอะครับโอ้ญี่ปุ่นนี่มีจังหวะผิดพลาดแบบนี้ให้เห็นเหมือนกันฮะแบบจังหวะเข้ามาแล้วถอยหลังนี่ลำบากแล้วครับเรียกเวลานอกครับทางฝั่งของสตาร์โค้ชญี่ปุ่นอยู่เข้มครับทางฝั่งไทยยังชะล่าใจไม่ได้ครับนำอยู่ก็จริงครับโค้ชด่วนเนี่ยใช้ iPad นะครับส่วนเกียรติพงษ์หรือแต่เกียงไกรเนี่ยใช้แฟ้มธรรมดาครับโค้ชด่วนนี่จะต้องดูแลเรื่องสติสถิตินะฮะก็ส่งมาจากสตาฟข้างนอกครับโดยวงการโดยคุณพิสิทธิ์ณัฐทีนะครับแต่เพิ่งกิจสั่งเพื่อนนะครับอ้าวโอ้โหลูกนี้ชัดเจนเลยครับคิมราซาโอลิแม่เจอบอลโด่งทัดดาวเล่นงานกันแล้วครับทัดดาวนี่แหมยิงหัวใจทีมญี่ปุ่นเลยครับนี่ครับแหมชัดเจนครับเอาครับไทยหนีญี่ปุ่นไป5แต้มนะครับเซตนี้8ต่อ3คะแนนต้องพยายามรักษาระยะห่างเอาไว้ครับบางครั้งการเป็นผู้นำหลายๆแต้มนี้นะครับครับก็ต้องมีวิธีการทำใจเหมือนกันครับครับบางครั้งน้ำเยอะแล้วเนี่ยก็ตกใจตัวเองก็มีนะครับนักกีฬาก็หายใจลึกๆแล้วก็ทำตัวสบายๆแล้วก็เตรียมทำทักษะใหม่ต่อไปมีอาชิตะลูกนี้ให้นะเกากะขึ้นอัดลงไปยังมุมเดิมๆนะครับขึ้นหน้าไหนก็ตีตรงหน้านั้นครับขณะที่ของเราต้องเคลื่อนบล็อกครับแบบพื้นจิตกับวิลาวันลงมาเสิร์ฟครับนะเกากะบอลแรกรับดีครับเปียโนตนุสลาให้ปลื้มจิตตีเร็วแม่ไปตรงคิมูระครับสวนจากแดนหลังพลาดครับในเกาเก่าวันนี้นี่ก็จังหวะพลาดเยอะเหมือนกันครับถ้าบอลไม่เข้านะครับจังหวะปลื้มจิตตีลูกสั้นนะครับพุ่งครับครับตรงนี้ครับล็อกครับสร้างความมั่นใจกับปลื้มจิตเป็นอย่างมากในแต้มนี้ไทยหนีครับ9ต่อ4มาริกาเสิร์ฟโอ้ยแรงครับมาริกาญี่ปุ่นตาม4คะแนนครับ5ต่อ9ชินาเบริซา
นุสรายกลูกนี้นี่ครับจังหวะแก้ไขของมาริกาครับตีดีมากครับแหมที่ใส่ซาโตะเลยนะครับผมโตจังหวะนี้ซาโตะบิดมือไม่ดีครับปัดหนีบล็อกนะจังหวะนี้มาริกาหน้านี่ลำตัวเนี่ยหันออกไปแน่ซ้ายครับแต่ถ้าลูกเข้ามาเนี่ยก็ลำบากแล้ววิรวันเซิร์ฟเมชิตาให้ไหลหลังครับเราดักได้ปึ้มจิตตีแล้วทันทีเรียบร้อยครับ11ต่อ5ครับแหมปีนุชลูกนี้เป็นจังหวะโต้กลับเร็วนะครับของทีมไทยครับบอลรับขึ้นมาแล้วเข้านะครับเข้านะครับใช้จังหวะการยุบเร็วครับกระโดดยัดมีพลิกครับหรือลูกเอ็กซ์ให้กับปึ้มจิตครับช่วงนี้ทำอะไรก็ดีครับสาวไทยเรียกไรชื่อดีมาทุกคนนะครับสาวไทยไม่มีใครขาดเวลานอกครับมานาเป้จะทำอะไรครับยังยืนยันจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะฮะมาถึงตรงนี้สำหรับทางด้านของมาซาโยชิมานาเป6คะแนนแล้วครับแหมบรรดากองเชียร์ครับจัดเต็มจัดหนักครับวันนี้วิลาวันเสิร์ฟมุดด้วยครับญี่ปุ่นยังยกบอลแรกมาได้แต่หลังได้เก่ากาโดนร้องอีกแล้วอ้าวครับไปกันใหญ่แล้วสาวไทยหนีไป12ต่อ5 2แต้มนะครับชัดๆครับนาเกากะซัดเต็มเหนียวเลยครับแหมติดออนูมาสิทธิรักษ์สาวจากแดนสตอเคียนซาสุราษฎร์ธานีพิรวันเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งคิมราซาลิผลักมาไทยลองได้ครับแล้วเซตเลยแม่เกือบไปครับบอลสั้นปัดยังได้ครับแม่มีกระโดดอันเดอร์ครับนุสลาคราวนี้ให้คิวราโซลิโดนเซฟบล็อกไว้เราได้บุกแล้วครับเอ้าปลื้มจิตลื่นยังเหวี่ยงไปหัวสาวได้แต่สุดท้ายแม่บล็อกแล้วไปโดนออนอุมาก่อนให้จังหวะแรกครับแม่จังหวะนี้ปลื้มจิตลื่นไปนิดนึงครับจังหวะจะเข้าแต่จังหวะเสียโอกาสนะฮะลูกนี้ถ้ามีปลื้มจิตอีกคนนึงเนี่ยก็จะช่วยดึงบล็อกได้อีกฮิราอิเซิร์ฟมุสลายกหัวเสาตีผ่านมาญี่ปุ่นดักได้แก้ไขครับคิมูระโชริป้ายมายังติดบล็อกไม่ได้ตีแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตีลงไปนะครับเป็นบอลสั้นทางห่างเซตเตอร์นะครับทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังนะครับรับเองแล้วก็ไปแล้วครับหัวเสาทางด้านขวานะครับแล้วตีฉีกมายังตำแหน่งที่1ครับปลื้มจิตถิ่นขาวปลื้มจิตเสิร์ฟครับมีอาชิตะให้สั้นตีเร็วแม่นานๆได้ขึ้นสักทีครับอิวาสกะเซตแรกนะครับอิวาสกะเนี่ยมีบทบาทเรื่องการบล็อกครับแต่ถึงเซตที่2นี่ญี่ปุ่นดูจะดรอปลงไปทุกคนครับมิยาชิตะเซิร์ฟแม่บอลแรกเปิดได้ครับไหลหลังอื้อหือตียังโดนเซฟบล็อกหัวสาวคิมูระโซริผลักสบายครับเราลองได้อ๋อดูมาขึ้นอัดจังหวะนี้เรียบร้อยครับคู่นี้สลบใครเลยครับซาโตะพยายามแล้วครับยืนถูกที่ถูกทางแล้วแต่ความแรงของลูกนะครับไม่สามารถรับขึ้นมาได้เห็นนะครับฉีกขาดนะครับอนุมาวันนี้จังหวะหัวเสาของคิมราซาโอริไม่ทำงานนะทำเสียเป็นส่วนใหญ่ครับอ้าวแล้วเกือบพลาดครับหยอดอีกทีเรารู้ครับลองได้แล้วก็ตีประคองแหมยังติดเหมือนกันคิมราซาโอริอีกทีหนึ่งคราวนี้หักมุมได้ดีมากครับลูกนี้หักเลยฉีกดีครับลูกนี้เสิร์ฟครับคิมูระโซริ
พลิกแล้วหยดครับสุดสัญญาครับลูกนี้ไม่รู้จะรับยังไงเหมือนน้ำค้างหยดสุดท้ายในยามสายๆของเช้าวันหนึ่งนะครับแหมอยู่ๆก็ตกลงมาครับคิบุระโซนี้ครับเสิร์ฟมาแล้วห่างนิดนึงครับยกหัวเสาได้เอาดูมาตีอัดบล็อกลงไปหลังลึกครับถอยไปรอกันหมดเลยจังหวะวนวายขึ้นเลยครับไม่มีใครลองหยอดเลยครับนี่ครับถอยหมดเลยครับเนี่ยจะตีข้ามมาโอกาสรับได้มีนะครับเปิดสะดุดบล็อกสะดุดบล็อกปั๊บกลายเป็นลูกหยอดชั้นดีซาโตะเข้าไม่ทันครับมาดูมาเสิร์ฟดีครับมียาชิตะยกหัวเสาในกาโอกะแหมเริ่มมาโหดแล้วตอนนี้แต่จังหวะนี้ต้องชมบอลแรกครับเสิร์ฟแรงก็จริงแต่ว่าซาโตะก็เปิดบอลแรกได้ค่อนข้างดีครับเป็นบอลทับเตี้ยนะครับลักษณะลูกวายหลังนะครับอิวาสกะครับเสิร์ฟตีแล้วแม่ยังลองได้ทันไหมโอ้ยยิงคอยิงห่างแม่ยังอุตส่าห์ตีมือเดียวกลับมาได้ครับญี่ปุ่นวิอาวันอีกทีนึงไม่เหลือแล้วคราวนี้แม่ไปหนีห่างไปเป็น16ต่อ10คะแนนแล้วครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับในเซตที่2ครับเป็นบนทับ X นะครับบนวายครับนี่เป็นการไดฟ์นะครับซึ่งรับไหลช็อตดูแล้วกลับสู่เกมลำบากครับมาถึงตรงนี้สำหรับญี่ปุ่นในเซตที่2นะครับสุดปลายมือดีแล้วกลับตัวตีเร็วเลยครับนาฬิกาลิซ่าชิคาเบะลิซ่านี่เป็นคนที่ตีทัดได้เก่งนะครับเพราะตัวเตี้ยครับครับก็ต้องอาศัยการทัดบอลครับก็เหมือนกับวิลาวันโอ้ญี่ปุ่นครับเสิร์ฟนาคาโอกะยังรับได้ครับเปียนุสมริกากลับหน้าตีเร็วทันทีวิลาวันขอครับลูกนี้น้องร็อกแล้วออกครับจังหวะเหมือนจะพลาดไปแล้วของสาวไทยครับยังดึงกลับมาแล้วก็ทำเป็นแต้มได้ครับนี่ครับเป็นการต่อบอลปียนุสแหมบล็อกด้านในนะครับแหมบอลออกไปช่วงลูกบอลนะครับเป็นแต้มของไทยครับด้านที่ไรอีกนะครับตบบอลเข้าในนะครับไม่เข้าครับกระเด็นออกไปซาโตะกระตุ้นขาตลอดครับมาริกาวันนี้เสิร์ฟเสียอีกรอบครับครับไม่เป็นไรครับบอลหนึ่งสวยๆนะครับตัวเซตไม่ต้องวิ่งมากนะครับมีเวลาอ่านบล็อกคู่ต่อสู้ก็จะมีโอกาสในแต้มนี้อ้าวยังดึงบอลมาได้ดีจังหวะนี้เบียร์นุชเอามามาจากด้านหลังครับญี่ปุ่นดักได้ยกหัวเสาคิวราโซลิตีมาอีกทีนึงโอ้โหใจคอแต่แกก็เก่งแล้วผ่านจังหวะตีอีกทีจนได้แผงหน้าไม่คาดคิดครับนี่ครับนี่นะครับผ่านจังหวะตีดีมากโอ้มีปียนุชคนเดียวขออภัยครับนุสลาเป็นคนเดียวเฮลานอกเบรกนิดนึงครับทางฝั่งของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรการเบรกก็มีประโยชน์นะครับกับขอเฮลานอกเพื่อปรับใจปรับสภาพร่างกายนะครับปรับแผน
งลุ้นกันต่อครับแม่จัดขึ้นไปไกลสักหน่อยโอ้พี่ครับลงมาเสิร์ฟดูจากสีหน้าของมาริกาแล้วชัดเจนตรงนี้บอลเลียดๆนี่ต้องเช็คครับต้องเช็คบอลมุดลงครับก่อนจะออกช่วงลูกกระแทกมาลูกนี้มิลวันตีเรายังดักได้ครับปลื้มจิตจังหวะนี้ปลื้มจิตไม่ค่อยได้เห็นครับขึ้นช้าแล้วก็ตีฉีกลงไปครับนี่คือหัวสาวนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับปลื้มจิตเนี่ยถูกฝึกมาครับไม่ใช่เพียงตีลูกสั้นเพียงอย่างเดียวครับพอจะถึงลูกสั้นนี่ตีมาหมดแล้วครับขาดตำแหน่งเดียวไม่ได้ฝึกครับเซตเตอร์แต่เวลาต่อบอลนี้ก็ใช้ย่อยนะครับครับมาก็ให้ลงก็ลงครับบอลมีมนหรือเปล่าครับวิลาวันกำลังจะออกจอกดึงลงซะงั้นครับ19ต่อ14แล้วครับไทยนำครับเนี่ยครับก็แค่สัมผัสเส้นก็พอครับครับผมอันนี้คือเฮดโค้ชไม่ใช่มานั่งเล่นเกมกดนะครับอ่านข้อมูลครับอ่านข้อมูลกําลังดูสถิติแล้วกําลังคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกทีมหรือเปล่าบอลแรกห่างนิดนึงครับโหยอดปลายไทยเก็บได้สบายครับลืมจิตยอดคืนแม่ญี่ปุ่นยังเหนียวแน่นครับไทยค่อยๆครับวันนานุสลาแล้วก็มาริกายังติดซาโตะแต่หลังขอผ่านมาแล้วสลับลงไปมีสะดุดครับมีสะดุดนิดเดียวครับน่าเสียดายจะออกผิดเหลี่ยมครับเพิ่มจิตไปสกิดมาริกาได้เข้ามาทางซ้ายแล้วลูกดีดออกไปทางด้านขวาลงมาเสิร์ฟครับทางด้านของอิชิอิครับหมายเลข12มาเอาละครับคือเอาคนที่เสิร์ฟน่าจะค่อนข้างชัวร์นะครับลงมาแต่ว่าก็เสิร์ฟพลาดไปแหมความกดดันระดับนี้นะครับขนาดนี้นะครับก็ต้องมีผลต่อสุขภาพจิตใจของนักกีฬาฝ่ายตรงข้าม20-15ครับไทยนำดิซาเปิดมาลูกนี้คิสราซาอุริตีอัดลงไปเริ่มขยับมาตีด้านในมากขึ้นนะซาอุริหลบสวยนะครับมุมนี้วิ่งมาทางตรงแล้วบิดไปทางด้านขวานะครับใช้ข้อมือได้ดีมากนะครับเทคนิคนี้มิยาชิตะเสิร์ฟมาแล้วรับบอลแรกได้ดีทัดดาวปัดออกไปครับนิดเดียวครับนิดเดียวแหมไหลยาวครับพยายามจะสะกิดนิดนึงไงแต่ว่าโดนแล้วมันแรงไปหน่อยบอลมิยาชิตะครับเสิร์ฟมาแล้วคราวนี้เต็มๆครับทัดดาวนึกแจ้งครับเจอกับซาวีครับเดียวครับตีทัชบล็อกออกไปทัชดาวนี่ชื่อทัชดาวครับแล้วตีทัชบอลครับแต้มนะวันนี้ไถเซอร์ครับบอลเกือบเลยหัวแก้ไขครับนักเอากาทำยังไงตีติดเน็ตครับไม่ข้ามครับลูกนี้นักเอากานี่เงียบสนิทเลยครับวันนี้ถ้าไปอย่างนี้นี่น่าจะลำบากนะครับญี่ปุ่นแหมเซเวชโค้ชใจแข็งครับไม่ยอมเปลี่ยนเอบาตะเลยเราไม่ทราบว่าเอบาตะนี่เขาไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยเมชิตะให้คิมุระโซริตีแม่เจ
ะหนีไปไหนครับบอลตกใส่ตัวเลยลูกจังหวะจะกระเด็นออกแล้วนะครับกึ่งออกกึ่งลงนะครับแหมโดนตัวเซารี่ครับนี่ครับบอลกำลังจะกระเด็นออกนะครับถ้าปล่อยเนี่ยก็ออกเลยมีสะดุ้งครับมีสะดุ้งครับแต่จะตีมือเข้าข้างลำตัวมันไม่พ้นเลยกุศลาครับยิงถึง37แล้วครับเริ่มจะผิดพลาดเยอะขึ้นครับญี่ปุ่นหนาเหนียวครับมาแล้วโอ้โหอิชิตะนั่งอันเดอร์ให้นะครับโอ้โหลูกนี้เต็มข้อครับอเมริกากันบล็อกลูกนี้แหมกองเชียร์สายนะครับเต้นสายนะครับแหมสองภาษาครับโอนุมาอเมริกากันทองครับสาวอ่างทองอีกคนนึงครับแหมบล็อกอยู่ครับอเมริกาเซตพอยต์แล้วครับแหมเซตนี้ขาดทีเดียวครับสำหรับสาวไทยมีชิตาให้ในเกาการอีกทีหนึ่งฉลับออกไปครับตะวันนาพยายามที่จะเกี่ยวนะครับสุดท้ายกลับมาลำบากครับเซตนี้ญี่ปุ่นเพราะว่าแต้มเลยโดนทิ้งห่างไปเยอะมากครับเราประมาทไม่ได้ครับแต้มเดียวแต้มเดียวเนี่ยครับวันหนึ่งต้องสวยนะครับพอได้ครับพอได้ลำบากตีลูกนี้บอลครับทัสบอลครับเอาครับเรียบร้อยครับเซตที่2ครับไทยชนะญี่ปุ่นไปได้อีกครับ25ต่อ18คะแนนขึ้นนำ2ต่อ0เซตนะครับขออีกเซตเดียวครับเราจะเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่2ครับแหมเท่เหลือเกินครับอนุมาจบไป2เซตใช้เวลาไปทั้งหมด53นาทีครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเริ่มต่อใหม่ครับเซตที่3ไทยคืนก่อนจังหวะนี้ออกมาตีลงไปครับเป็นการเล่นลูกของมือล่างนะครับมาแล้วครับอิวาตะแต่ว่าก็มาแทนนาโกกะเพราะวันนี้เงียบเหลือเกินครับสาวหล่งติดเซิร์ฟไฮซานยอดลุสลาลองได้ครับบอลมาขึ้นอีกทีนึงซาโตะรับล้นยอดเสียจังหวะไปบอล3เคาะทัดดาวอีกทีนึงยังไม่พ้นซาโตะครับคิวระวางยาวลุสลายกมาอนุมาตีด้านในมาลูกนี้ตียากนิดนึงครับบอลมันลึกบอลลึกบอลลึกนี่จะตีฉีกฉีกขาดครับแต่ตีตรงต้องบิดซ้ายนะครับพยายามแล้วแล้วคิมราซาอุริครับเสิร์ฟอนุมาตียังอยู่ครับแม่แต่ไม่ทันครับสุดท้ายมิยาชิตะทางด้านลิซ่านะครับเสียหลักนะครับโผล่มาอยู่ฝั่งไทยครับจังหวะการแป้ครับมันโดนไม่ดีครับโดนแล้วมันหลุดไปด้านหลังเอาครับแบบนี้เราได้ลุ้นครับบอลแก้ไขเอวาตะฟาติดเน็ตไปเลยครับจะเอาหนักครับ3ต่อ1ลุสลาเซิร์ฟไม่ดีครับบอลแรกซาโตะยกหัวสาวเอวาตะทำยังไงตีแสบล็อกออกไปครับเป็นการขึ้นตีหัวสาวครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้แก้ไขผ่านไปกี่ครั้งที่ติดเน็ตติดบริการครับฉลับออกไปอีวาสกะครับมาเชียร์ไทยเนี่ยถือว่ากดดันทีมญี่ปุ่นได้ผลนะครับ
มาเซิร์ฟครับดีครับมีชิตายกหัวสาวเอบาตะตีออกไปดีครับตรงนี้โอตะเกะนี่ก็พุ่งลงมาครับตัวบอลชาติอีกคนหนึ่งของทางฝั่งญี่ปุ่นดูภาพช้าครับโอ้โหลูกนี้ออกเยอะนะครับอนุมาครับเสิร์ฟแม่ลูกบอลเลี้ยวออกไปหน่อยครับสามต่อห้าครับชินาเบะลิซะเสิร์ฟมุสลาให้ลูกนี้แม่เป็นวิลาวันครับในนี้หน้า3นะครับครับบริการวิ่งเอ็กครับโอ้โหหมดเลยครับบล็อกไม่มีใครอยู่สักตัววิลาวันมาแทรกตรงกลางนะครับแม่ทางด้านมิยาชิตะพยายามเอี้ยวแล้วครับเอื้อมครับสุดเอื้อมครับมิยาชิตะดีดเอวาตาลูกนี้แม่บอลมันย้อนไปนิดนึงครับจังหวะเทคตัวขึ้นมาวิลาวันใส่เลยครับแหมญี่ปุ่นยังลองได้แต่หลังยอดล้น3อีกทีเรายังดักได้เอบาตะอีกครั้งเราก็เหนียวแน่นอดุมาสวนเลยครับเนี่ยแหมคิมุระพุ่งเลยตัดหน้าแล้วก็ซาโตะครับครับหลายครั้งแล้วแต่เขาปิดไม่ได้แล้วโดนจังหวะนี้ครับมือได้ถึงแล้วนะฮะแต่ว่าเกี่ยวไม่ขึ้นแหมเป็นจังหวะการเปิดบอลของปลื้มจิตนะครับสั้นแหมหย่อนลงไปโอตะเกะปลายนิ้วครับเจ๋งครับโอตะเกะอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้รับไม่ขึ้นครับดังนั้นออดูมาครับเขาเลือกเล่นข้างหน้าออดูมาครับบอลแรกเราเปิดดีครับนุสลายกลูกนี้ไม่เหลือครับนาฬิกากันทองครับทำได้ดีสุดยอดครับเดี๋ยวครับตรงนี้มาอัดถึงตรงโอ้โหตรงนี้3ตัวเนี่ยถึงหลบถึงรับครับครับหลอกบล็อกสนิทเลยครับบล็อกนี่เอียงเข้าในครับมาริกากันทองเสิร์ฟครับบอลแรกล้นครับไทยค่อยๆปัดมาจังหวะนี้ญี่ปุ่นดักได้มีอาชิตะให้หัวเสาผลักไปแล้วออกครับแหมวันนี้ซาอุริผิดพลาดเยอะมากครับโอ้ยออกครับมาริกาเสิร์ฟเอวาตาขึ้นแดนหลังเราร้องได้สวนคืนเป็นแต้มเลยครับนี่ครับโอ้โหวิลาวันอภิญญาพงศ์แม่ช่วงจังหวะวิลาวันนะครับขึ้นตีเนี่ยนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะเอวาตาแต่ว่าวานาโกแก้วเดียวมากแล้วต้องม้วนลงไปเลยครับแม่ใช้มุมสุดแล้วครับฉีกนี้
ถึงตรงนี้สู้ไม่ไหวจริงครับญี่ปุ่นเกมลุกที่เคยเป็นทีเด็ดหรือแม้แต่เกมรับที่เคยเหนียวแน่นในวันนี้เจอไทยเล่นงานอยู่หมัดหมดครับเอาละครับเอาครับเอามิยาชิตะออกครับส่งตัวเก่าลงมาอีกตัวครับเซตเตอร์วัย29ปีครับฮาชิโมโตะเซตเตอร์มากประสบการณ์ครับของทีมญี่ปุ่นฮาชิโมโตะยกหัวเสาคิมุระโซริโถมตีเรารองได้ขึ้นลูกนี้ไม่ได้ครับจะฟ้องเอาทัชนะครับผู้สินบอกออกครับครับก็ต้องยอมรับครับเห็นไม่ชัดนะครับโอตะเกะครับเสิร์ฟบอลแรกเราเปิดดีครับปื้มจิตตีเร็วทันทีครับลูกนี้ขึ้นคนเดียวแล้วตีเร็วเลยครับน่าจะเป็นลักษณะบอล X นะครับหรือบอล B ควิดครับใช่แล้วครับ X หรือ B ควิดบอลสั้นห่างเซตเตอร์แหมสวยครับลูกนี้เอวาตาอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเราก็เหนียวแน่นครับที่เกมรับเราเหนียวมากแล้วอนุมาตีใส่บล็อกยังรองได้แล้วจังหวะแก้ไขเขาเป็นแต้มเลยครับแหมจังหวะนี้ครับญี่ปุ่นพลาดครับมาจากแดนหลังครับตีไปโปรยลงไปครับครับจังหวะนี้ครับบริการตีไปโปรยลงไปนี่คืออีกจุดที่ต่างกันของทั้งสองทีมวันนี้จังหวะแก้ไขจังหวะวางเบาๆในหลายๆครั้งเราเก็บแต้มได้ครับแต่ญี่ปุ่นนี่ตีหนักๆยังไม่ได้ครับวันนี้ฮาชิโมโตะยกหัวเสาได้ตีสวยๆสักทีครับคิมุระโซริเนี่ยไปนานพิรวันบอกเพื่อนเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรยกมือเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เสิร์ฟครับฮาชิโมโตะแล้วคนที่เสิร์ฟดีอีกคนหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับหลายๆครั้งเนี่ยโดนส่งมาเสิร์ฟโดยเฉพาะครับแต่ว่าคราวนี้เสิร์ฟพลาดครับฮาชิโมโตะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับสิบสามต่อเจ็ดครับเรายังนำอยู่6คะแนนบอลแรกไม่เข้าครับเอวาตาดีมาหัวเสาชินาเบะลิซาวางมายังติดปลื้มจิตอนุมาอัดลูกนี้แล้วลงเลยครับเรียบร้อยครับ14ต่อ7ครับตอนหน้าลิซากับซาโตะนะครับไม่ขยื่นเลยครับนี่ครับนี่ครับต่างคนต่างมองครับแล้วก็ลูกลงไปครับบอลไม่สัมผัสจิวสกะนะครับแต่ลูกลงครับลูกนี้วันนี้เป็นวันหยุดประเทศไทยอีกวันนึงครับทุกบ้านช่องร้านตลาดนะครับก็เฝ้าดูนะครับการถ่ายทอดตอนนี้ของนี้ไม่ขายแล้วไม่ขายครับ ใครไปซื้อไม่ขายครับรอให้บอลบอลเลิกก่อนครับอาจจะมีแจกฟรีด้วยครับหลังจบเกมถ้าเราเป็นแชมป์เลยวันนี้มีเลี้ยงฉลองมีเลี้ยงฉลองนะครับก็ต้องรอสักครู่ครับขาดไปครับแต้มนี้ครับก็เพิ่มจิตก็ออกไปครับปีนุชก็เข้ามานะครับแต่เรา14ครับคิมุระโซริเสิร์ฟเบามากครับวันนี้ไม่มีน้ำค้างนะครับไม่ข้ามครับไม่หยดครับสลาเสิร์ฟครับ15ต่อ8นี่แหละครับจังหวะฮาชิโมโตะวิ่งสวนขึ้นมานะครับเพื่อนด้านหลังก็เลยเสียไปนิดนึงครับจังหวะจะลงไปรับ
คือจังหวะฮาชิโมโตะเนี่ยอยู่แดนหลังนะครับครับนะครับแล้ววิ่งสวนคือปาดหน้ามาครับครับปาดหน้าซาโตะมาเอาครับไทยหนีไป8คะแนนครับ16ต่อ8กลับมาชมกันต่อครับอีก9คะแนนครับเราจะคว้าแชมป์ครับทุกคนก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ต้องทีละแต้มครับทีละช็อตอีชิลงมาครับโอวิลงมาหัวเสาเอบาตาครับจังหวะนี้ตีลงไปครับสวยครับก็เป็นคนที่ลงมารับหน้าที่ต่อจากนากาโอกะนะครับครับเป็นลูกวายนะครับโค้งเตี้ยครับบริการกันทองมาไม่ทันนะครับจังหวะโผด้วยนะครับอิวาสกะเซิร์ฟนุสลายกลูกนี้อ๋อดูมายอดแหมอิวาสกะยังทันฮาชิมาโตะเปลี่ยนเท้าให้อิชิอิครับคราวนี้ก็ตีฉีกลงไปครับตอนนี้อาศัยการตีฉีกนี้บล็อกนะของญี่ปุ่นครับซ้ายทีขวาทีอิวาสกะเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟพลาดอิวาสกะเป็นอีกคนที่วันนี้เสิร์ฟพลาดหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต้มไทยนำนะครับ17ต่อ10อนุมาเสิร์ฟครับมาลุ้นบอลเสิร์ฟของออนุมากันซาโตะดึงมาฮาชิมาโตะอันเดอร์ไปหัวเสาเอบาตะน่าข้าวสูงขึ้นตีแล้วตกใส่อิชิอิลูกนี้อิชิจะเข้าไปรับบอลนะครับรอดตาข่ายครับโอ้แม่โดนใครหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูช็อตต่อเนื่องครับโดนขามิราวันครับแต่จังหวะนี้ก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วไม่โดนมิราวันก็ไปนู่นเลยอีกครั้งครับซาโตะยังรับได้ดีครับบอลสั้นติดบอลหน้าขอผ่านมายังติดฮาชิโมโตะเอบาตะลูกนี้โหนตีแล้วบิดออกไปเองไปไกลแล้วครับ19ต่อ10ไม่ต้องรีบครับสาวไทยครับทีละแต้มทีละช็อตนะครับแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เอาคิมูระโซลิออกไปแล้วนะครับเมื่อทำแต้มไม่ได้ก็ไม่รู้จะไว้ทำไมครับเอาชินาเมะลิซาออกไปครับส่งตัวสำรองลงมาโออูมินะครับแล้วก็อิชิอิครับวันนี้ตัวหลักฟอร์มหลุดครับเอวาตะอีกทีนึงโถมตีอัดบล็อกออกไปไกลครับก็ยังถือว่าเป็นผู้เล่นที่ยังทำคะแนนได้นะครับแม้ว่าจะติดบล็อกไปบ้างก็ตามก็ถือว่าขยับลงมาแล้วพอจะเก็บแต้มได้สม่ำเสมอครับมากกว่านากาโอกะที่พลาดเยอะทีเดียวครับโอตะเกะครับลงมาบอลสั้นในแดนหน้าอิชิเซิร์ฟแลกลูกนี้ปิยนุชเนี่ยครับกล่าวว่าออกครับเพิ่นลูกมุดลงก่อนที่จะออกไปเป็นแต้มของญี่ปุ่นครับสิบสองต่อ19คราวนี้รับได้รับดีด้วยขึ้นวางทันไหมญี่ปุ่นก็ยังเหนียวแน่นตีไม่ได้แล้วเอมาตะเอาครับผู้สินให้เล่นต่อวิลาวันขึ้นครับไปติดซาโตะเอมาตะอีกทีนึงติดเหมือนกันครับปิยนุชก็เหนียวอนุมาพาจากแดนหลังบอลสั้นลูกนี้กดลงไปครับโอ้แต้มนี้นี่เหนื่อยครับกว่าจะได้ครับทั้งสองทีมมันสมองช่วยได้ดีครับดึงนิดนึงครับแล้วก็ป้ายหนีบล็อกแล้วก็หนีตัวรองลงไปก็
็มีเรียกเวลานอกครับหนึ่งนิดนึงครับสำหรับโค้ชออสกิติพงศ์มาสตาร์เกียงไก่โค้ชไปครับมีรอยยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยนะครับครับเกียรติพงศ์มาสตาร์เกียงไก โผล่นะครับบล็อกต่ำครับมาริกาตีสวนเลยครับคอสคอร์ดลงไปนะครับในใจเหมือนที่2ถัดดาวเสิร์ฟครับครับถัดดาวนี่วันนี้เสิร์ฟดีตลอดนะครับบอลแรกห่างครับฮาชิโมโตะยกหัวเสาเอบะตะตีผ่านมายังตินุสลาอันเดอร์มาหัวเสาครับลูกนี้แก้ไขไปก่อนฮาชิโมโตะยกเอบะตะอีกทีนึงไม่พ้นบล็อกอีกทีนึงเอบะตะก็ยังไม่พ้นล็อกสุดท้ายออกไปครับนิดเดียวออกสองช่วงลูกครับแหมเราหกมือครับขึ้นเป็นฝักถั่วเลยครับเอบาตะลงมาเสิร์ฟครับเอบาตะลงมานี่แดนหน้าของญี่ปุ่นก็น่าจะอ่อนลงไปหน่อยครับหัวเสาแซ่บมาแล้วครับเบอร์5ปลื้มจิตขินขาวขึ้นเร็วทำเร็วครับปีรุ่นฉลับนิดนึงแล้วแต่ปีรุ่นก็ยังดึงบอลแรกมาได้ดีครับคนหนึ่งดีครับเซตดีตบดีเป็นแต้มครับมาริกาการทองเสิร์ฟผ่านมาแม่บอลแรกล้นยังตามไปปั๊มได้ครับชิโมโตะครับยังอยู่แดนหลังครับญี่ปุ่นลองได้ให้บอลซ้ายสวนคืนแล้วตีออกไปครับโอตาเกะโอ้พยายามไปฟ้องว่าทัชปืนสิครับไม่ให้นะบอกเป็นบอลออกแม่ผู้เชิญรางวัลยังลุ้นเลยครับครับมาริกากันทองครับเสิร์ฟอีก3แต้มครับบอลแรกไม่ดีนะครับเวียงหัวเสาห่างครับโอมิแม่จังหวะวางมาสลับบล็อกลงไปพอดีครับแต้มนำห่างขนาดนี้นะครับแต่อย่าวางใจครับญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นครับโอตาเกะครับบอลแรกเรารับมาดุสลาให้ปลื้มจิตต่ำครับลูกนี้แก้ไปได้ดูมิติติดตะไคร้ครับครับถ้าพ้นตะไคร้เนี่ยเขาจะบล็อก2คนนะครับครับบางครั้งต้องชำเลืองชำเลืองดูบล็อกแต่ว่าดุสลานั้นมั่นใจปลื้มจิตนะครับ16 22ครับบอลแรกสวยแล้วคราวนี้แดนหลังอ่อนอุบาตีออกไปไรจัสก็ยกธงออกครับนี่ครับแต่ทุกสิ่งที่อย่างเซตมาดีหมดแล้วนะครับนิดเดียวครับเหลือแต่ตีบอลลงเท่านั้นคุณจิก็ต้องบอกเพื่อนใจเย็นๆครับเดวตาเซอร์อีกครั้งหนึ่งจนได้ครับวิลาวันครับลูกนี้ตามมาทับกับปลื้มจิตครับกับการจิ๊บครับเจ้าของพื้นที่ครับเงียบไปหน่อยครับช่วงนี้คือเพื่อนทำแต้มได้ทุกคนเลยครับขอเคลียร์พื้นที่หน่อยนี่บล็อก6มือก็ไม่อยู่ครับเอาละครับเอบะตะครับมาลูกนี้ครับติดตาข่ายไปแล้วครับ
7เซตพอยต์7แมตช์พอยต์แล้วก็แชมเปี้ยนชิพพอยต์ด้วยครับครับท่านผู้ชมทำใจเย็นๆนะครับครับนะครับอย่าดีใจจนเกินไปนะครับสังเกตบรรดาครับบรรดาบัวแก้วอาจจะร้องไห้ก่อนแล้วฮะก็ที่มีหลายคนที่จะร้องไห้นะครับวันนี้เซฟได้ไหมแต้มนี้เอาครับปัดแล้วแม่ญี่ปุ่นกันเดี๋ยวนั้นปลื้มจิตอีกทีไม่ได้ครับครับอิชิอิวางมาก่อนแล้วออกไปเรียบร้อยครับในที่สุดไทยก็ย้ำแค้นญี่ปุ่นได้สำเร็จครับในนัดนี้ครับเอาชนะไปขาดลอย3ต่อ0เซตครับ25 22 25 18และ25 17ครับแหมไม่ลืมวัฒนธรรมไทยๆนะครับแหมสาวไทยนี่น่ารักจริงๆโอ้ต้องบอกว่าเป็นนัดชิงที่ขาดลอยครับครับสมภาคภูมิครับการที่จะไปแชมป์ได้ต้องสามารถที่จะชนะทีมทุกทีมได้นะครับครับไม่จําเป็นต้องแพ้เพื่อหลีกสายครับนะครับสามารถที่จะชนะทุกทีมได้ก็เป็นแชมป์ได้ครับสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความสามัคคีนะครับในว่าของกองเชียร์ซัพพอร์ตและก็นักกีฬาครับนี่ครับเอาแล้วครับถึงช่วงที่จะเซเลบเรตหรือเฉลิมฉลองกันครับสําหรับชัยชนะของทีมไทยก็น่าจะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกชิ้นหนึ่งนะครับของทีมสาวไทยครับหลังจากที่เคยได้รายการนี้มาแล้วเมื่อปี2009นะครับที่ประเทศเวียดนามแล้วก็มาครั้งนี้นะครับคือต้องบอกว่าเป็นรายการใหญ่ที่เราอย่าไปรวมพวกซีเกมอะไรเงี้ยอันนั้นถือว่าเป็นรายการที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับในระดับอาเซียนแล้วเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนายกสมาคมครับนายสมพรใช้บางอย่างครับก็ลงไปแสดงความยินดีกับสาวๆครับกลับมาโพสกลับมาสมัยที่2นี่เปรี้ยงป้างเลยครับเปรี้ยงป้างยิ่งกว่าสมัยแรกนะครับโอ้ในภาพนะครับครับเห็นโค้ชออสนะครับคุณวงศ์และจ่าเกียงไกรคุณพิสิทธิ์นัตตีครับนะครับนี่ครับแฟนคลับบรรดาบัวแก้วครับตามมาสร้างสีสันแล้วก็รอยยิ้มถึงที่จังหวัดนครราชสีมาครับแหมตั้งแต่แมตช์ที่หัวหมากที่แล้วนี้ดังไปแล้วนะครับเพลงนี้ก็ดังตามไปด้วยเลยฮะครับตอนนี้ก็กองทัพผู้สื่อข่าวนะลงใบลุงครับแหมก็ยอดเยี่ยมมากครับบอกได้คำเดียวว่าไม่มีอะไรจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีกว่านี้แล้วครับครับถ้ามีเครื่องวัดดัชนีความสุขครับนะครับมาวัดตอนนี้แหมระเบิดถ้าทำด้วยประหลอดก็ระเบิดไปเลยครับนะครับก็ดีครับก็การคว้าแชมป์ครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะช่วยยืนยันแล้วก็ตอบคำถามกลับไปได้เป็นอย่างดีนะว่าทีมชุดนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือยังหรือว่าถึงเวลาที่จะต้องลงบ้างหรือยังนะครับเขาก็แสดงเห็นแล้วว่าเขาเอาชนะทีมระดับชั้นนำของโลกได้ทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นครับนะฮะญี่ปุ่นนี่ทีมอันดับ3ของโลกครับนะครับจีนนี่อันดับ5นะครับดูมาดามเบครับเซ็งๆเลยฮะแหมวันนี้น้องบะหมี่นะครับครับไม่ได้ลงนะอวดฝีมือนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็แมตช์สำคัญนะครับที่ชนะญี่ปุ่นชนะจีนก็ที่ผ่านมานะครับเธอก็ได้ลงแสดงความสามารถครับแหมหลายคนก็ถึงน้ำตาคลอครับอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้เล่นในครั้งนี้แล้วนะครับชุดแชมป์เมื่อปี2009แต่ว่ากำลังหลักหลายๆคนก็ยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวิลาวันอภิญญาพงศ์เนี่ยที่จำกันได้ปลื้มจิตนุสรานะครับพวกนี้ก็ยังอยู่กันหมดนะกำลังสำคัญอัมพรเนี่ยก็ยังอยู่นะครับออนอุมาวันนาเนี่ยแต่บางคนก็อาจจะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแหมก็ถือว่าการรวมพลครั้งนี้ได้ผลเป็นอย่างดีครับอันนี้ถือว่าเป็นครอบครัววอลเลย์ครับครับแฟนคลับนะผู้เล่นทีมชาติชุดที่17-18คนนะครับครับนะที่ก่อนที่จูจะตัดเหลือ12นะครับเอาครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักเบรกกันก่อนสักครู่ครับแล้วมาพบการถ่ายทอดสดได้ต่อในช่วงต่อไปครับThank you.
สียงปรบมือต้อนรับนักกีฬาที่ได้ที่1ที่2และที่3ครับไปนี้จะเป็นพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่ง Now this is the presentation of individual awards ตำแหน่งตบยอดเยี่ยมได้แก่หมายเลข2จีนซูติง Best sparkler number 2 from China ซูติงและเพื่อเป็นเกียรติกับนักกีฬาขอเรียนเชิญมิสเตอร์ดีนเทอร์เนอร์คณะกรรมการฝ่ายการตัดสินสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียและดร.มนัส โนนุชจากมูลนิธิมิตรภาพออฟไลน์ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านครับ ABC Referee Committee and Dr. Nonut representative from the Mitra Offline Foundation to present the awardเชิญมิสเตอร์นายชีชางกรรมการฝ่ายผู้ฝึกสอนสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียและร้อยตีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เกียรติมอบรางวัลแก่นักกีฬาครับ I would like to call upon Mr. Nai Chi Chang member of ABC coach committee and second lieutenant Ranong Rak Suwanchui president of Nakhon Ratchasima provincial administrative organization to present the award สูงมากเนี่ยครับรางวัลก็จะได้สองท่านครับเป็นรางวัลแล้วก็ช่อดอกไม้นะครับเสิร์ฟยอดเยี่ยมได้แก่ผู้เล่นหมายเลข10จากทีมเกาหลีใต้คิมยุนเกียง Base server number 10 from Korea Kim Yun Kyung หมายตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ครับเสิร์ฟยอดเยี่ยมครับและขอเรียนเชิญมิสเตอร์โมฮัมเหม็ดอารีโมฮันนาดีคิมยองคุงเหรอการจัดการแข่งขันสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียและดาราอากาศเอกณรงค์อินทรชาติผู้บังคับการกองบินหนึ่งได้กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลขอกราบเรียนเชิญครับครับก็แหมก็ถือว่าเสิร์ฟใช้ได้นะครับเท่าที่เราได้เห็นฟอร์มของเธอจากการถ่ายทอดสดนะฮะเอกนรงค์อินทรชาติ Commander of Wing 1 to present the award นี่แหละก็ทางฝั่งของคิมยองคุงนะครับก็ตีดีเสิร์ฟใช้ได้นี่ฮะครับอาจจะมีโอกาสเหมานะฮะต้องดูสถิติอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้3คนผ่านไปยังไม่ซ้ำกันเลยครับตำแหน่งเซตยอดเยี่ยมสาร่าหรือเปล่าครับรางวัลต่อไปไทยแลนด์นุชตราต้อมสาร่าครับนุชตราต้อมคำครับเซตเตอร์ยอดเยี่ยมครับก็ไทยแลนด์เป็นไปตามความคาดหมายนะแบบ
นี่จบมัธยมจากโรงเรียนสุรศักดิ์ดนตรีนะครับได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีขอเรียนเชิญพลตรีประวิตรหูแก้วมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและคุณปรีชาลิมัวผู้จัดการทั่วไปปัจจุบันนะครับทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าให้เกียรติมอบรางวัลครับจะรวมกับปลื้มจิตแล้วก็วันนาครับวันนาอันนี้คือในชุดปัจจุบันนะฮะยังไม่ได้รวมพวกอดีตนักวอลเลย์ทีมชาติอีกหลายๆคนอย่างพี่แต่นะครับกับปิยมาศนะฮะนี่แหละครับครับตั้งแต่รุ่นกายสิทธิ์ศรีตระกูลโอ้นานเลยทีเดียวนะฮะนานเลยครับครับเจริญศรีนะครับตั้งมีผลมือเซ็นยอดเยี่ยมครับก็ผลงานดีนะครับสถิติดีแล้วก็สำคัญก็หลายๆจังหวะที่แก้ไขก็ทำได้ดีขอบคุณทั้งสองท่านครับเป็นชาวบ้านโป่งครับครับจังหวัดราชบุรีตำแหน่งตัวรับอิสระเล่นเกาหลีใต้เป็นอย่างดีสำหรับสาวไทยได้แก่ผู้เล่นหมายเลข5เกาหลีใต้คิมแฮรัน Best Libero Player Number 5 from Korea Kim Haelan มาลุ้นกันต่อครับไทยเนี่ยและขอเรียนเชิญได้เบสเซตเตอร์แล้วทีมคุณแต่คณะกรรมการฝ่ายการตัดสินจะมีตำแหน่งวอลเลย์บอลแห่งเอเชียนะครับที่และท่านสุชาติรัตนวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เกียรติมอบรางวัลรางวัลครับอันนี้ I would like to call Kim Haelan Mr. Kim Kun Tae member จะเป็นตำแหน่งของ Libero ครับ and Mr. สุชาติรัตนวรรณ Deputy Governor of นครราชสีมา to present the awardก็รับรางวัลไปก็อย่างที่เราบอกไปนะจากที่เราได้ชมการถ่ายทอดสดนะก็เขาเนี่ยถือว่าผลงานดีนะฮะรับยอดเยี่ยมนะฮะเป็นตำแหน่งตัวรับอิสระหรือว่าลิเบโรของเกาหลีใต้ผลงานเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ว่าอาจจะขอบคุณครับไม่ถึงกับโดดเด่นมากคือโดดเด่นมาไม่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษแต่ผลงานเนี่ยถือว่าดีทีเดียวหมายเลข10ครับเกาหลีใต้คิมยุนเกียงถ้าพูดถึงเรื่องความเหนียวแน่นเนี่ยเราก็จะต้องคิดถึงญี่ปุ่นหรือไทยนะเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะไม่เด่นในเรื่องนี้แต่ว่าก็เหมือนผู้ปิดทองหลังพระเหมือนกันนี่แหละครับได้เบิ้ลจริงๆครับคิมยองคงและขอเรียนเชิญท่านวรชพลโตมอนสัก192เซนติเมตรครับจังหวัดนครราชสีมาและพลตรีมารุตลิ้มเจริญเมื่อที่การกองบัญชาการช่วยรบที่2ได้เกียรติมอบรางวัลทายล้อเล่นกันไป I would like to call upon Mr. วัชรพลโตมอนสักนครราชสีมา Member of Parliament and General มารุตลิ้มเจริญ Commander of Fighting Support 2รับไปอีก1รางวัลครับก็รับรางวัลแล้วก็ช่อดอกไม้รวมถึงถ่ายรูปนะครับเมสกอนเลยครับก็บอกแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้ไปเยอะครับได้ไปเยอะวันนี้จากการพบกับจีนเนี่ยขอบคุณครับ Thank you คราวที่แล้วเนี่ยที่ไม่หวั่นตำแหน่งแกก็ได้รางวัลสมคุณค่าเมสกอนเลอร์อะไรแบบนี้ครับแกผู้เล่นหมายเลขแต่ผลงานในรอบลึกๆเนี่ยวีรวัฒน์อภิญญาพงษ์Most valuable player number 10 Tom Thailand วีราวัฒน์อภิญญาพงษ์และเพื่อเป็นเกียรติกับนักกีฬาขออนุญาตที่เรียนเชิญท่านนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาและคุณกิติพงษ์พงษ์สุรเวชประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้มอบรางวัลครับกิ๊บกิ๊บ I would like to call upon กับแฟนจากจังหวัดนครราชสีมานะเป็นคนที่นี่นะครับกับตันกิ๊บของเราAnd Mr. Gitpong Pong Suthawe, President of the Nakhon Ratchasima. เป็นคนท้องถิ่นนะครับครับบ้านอยู่ขาวสุกแก่แสงนะครับวีรวัฒน์ถ้าใครที่ชมการถ่ายทอดสดทาง SMM TV ของเรามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คงจะมีโอกาสได้เห็นบ้านของกัปตันกิ๊บมาแล้วนะฮะครับจบมัธยมนี่จากโรงเรียนสุรนารีวิทยาครับนะครับแล้วก็ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็อาแบกนะครับก็เป็นรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าเนี่ยก็ครับสายภาพถือว่ายอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับผู้รางวัลอภิญญาพงษ์นะทั้ง7อันดับ7รางวัลครับปรบมืออีกครั้งครับเป็นกำลังสำคัญเลยในการพาทีมประสบความสำเร็จนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศวันนี้มีเพียงไม่กี่ครั้งนะครับที่พิธีแจกรางวัลเนี่ยส่วนมากคนดูจะกลับบ้านนะครับครั้งนี้แน่นยังแน่นอยู่เลยครับไทยเกาหลีฟังรู้เรื่องเลยแหละครับเนี่ย
พื่อรอสัมผัสต่อไปนี้เป็นพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่17กับนักกีฬาทุกทีมนะครับได้อันดับ1อันดับ2และอันดับ3นะครับเกาหลีใต้ครับอันดับที่3ครับเกาหลีใต้นะฮะผลงานนี่แหมแต่ว่ามากับดวงก็มาครับน่าจะแพ้จีนนะครับวันนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญด้วยการแข่งขันใน2เซตแรกนี่ต้องบอกว่าน่าจะแพ้ขาดด้วยซ้ำไปนะฮะแต่สุดท้ายก็ยังกลับมาได้สำเร็จครับพลิกเอาชนะจีนไปได้อย่างสนุกและผู้อำนวยการ3ต่อ2เซตครับเกาหลีใต้บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดต้องชื่นชมสตาฟโค้ชครับนะครับที่เกาหลีใต้ครับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับของผู้เล่นนะเอาทีมขึ้นมาสู้กับทางจีนได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็พลิกขึ้นมาชนะได้ใน3เซตสุดท้ายของการแข่งขัน Member of TVA Board Administration and Director of Outside Coordinator of Thai Beverage Group of Company to present the cup and bronze medal to Korea team นี่ครับถ้วยรางวัลครับก็อันดับ3ก็ใบเล็กหน่อยครับครับแล้วก็มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬานะครับชุดนี้มีชุดผสมผสานผู้เล่นตัวหลักบางคนนี่ก็หายหน้าไปอาจจะเลิกบ้างแล้วหรือว่าอาจจะพักบ้างอะไรเนี่ยต้องดูต่อไปในอนาคตนะแต่ว่าบรรดาดาวรุ่งที่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับโดยเฉพาะยิ่ง2คู่แฝดนี่แหละครับที่เราเห็นอยู่ในจอภาพนะครับอีใจยองแล้วก็อีดายองเป็นเหรียญที่เตรียมมาไว้นะฮะแต่ไปให้สตาฟโค้ชให้ทีมงานนะฮะอันดับที่3ครับเกาหลีใต้ชมหน้านักกีฬาครับทีมอันดับ2และได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่ทีมญี่ปุ่นThe first runners up ทีมรองแชมป์ครับอันดับ2ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับทีมชาติญี่ปุ่นแฟนๆก็ยินดีด้วยนะครับนักกีฬาชุดนี้เป็นที่รักของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายต่อหลายคนครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านไปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหมายเลข6และดร.วินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เกียรติมอบถ้วยและเหรียญเงินให้แก่ทีมญี่ปุ่นครับI would like to call upon Mr. Somphorn Chai Bang Yang, President of Thailand Volleyball Association, and Dr. Governor of Nakhon Ratchasima to present the cup and silver medal. Somphorn Chai Bang Yang, ครับ ขอมอบถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็เหรียญรางวัลทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์นี้เจอไทย2ครั้งครับแล้วก็แพ้ทั้ง2ครั้งนะครับสำหรับญี่ปุ่นขณะที่คนก็เป็นท่านผู้ว่านะครับดร.วินัยบัวประดิษฐ์นะครับปวดหัวพอสมควรนะครั้งนี้เรื่องบัตรไม่พอนะครับท่านผู้ว่านี้ต้องออกโรงมาจัดการพูดคุยกับกลุ่มแฟนบอลนะครับขอไปกลุ่มแฟนวอลเลย์บอลที่เข้าสู่สนามไม่ได้นะครับในฐานะเป็นพ่อเมืองครับนะครับแล้วก็โอกาสครับอ
ฮิยาชิตะเอวอสกะก็เหรียญรางวัลและช่อดอกไม้นะครับคาชิโมโตะครับตัวเซตตัวเก่านะครับแล้วก็ซาโตะริโบโร่ครับก็เป็นอีกคนพูดถึงผลงานก็ใช้ได้นะครับทีมอันดับ2ครับหรือว่าทีมรองชนะเลิศขอขอบคุณทั้งสองท่านครับก็อันดับ2ครับทีมญี่ปุ่นก็มีการสลับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ทีมชุดนี้แหละที่ชนะเรามาครับเหรียญทองได้แก่จะบอกว่าเขาเปลี่ยนเอาเด็กมาแล้วแพ้เราก็ไม่ใช่ก็ทีมชุดนี้แหละครับที่เขาชนะเรามาก่อนหน้านี้นั่นแหละครับสาวไทยครับทีมแชมป์ครับอันดับ1ของทัวร์นาเมนต์นี้ครับทีมชาติไทยเกียรติกับนักกีฬาขออนุญาตกราบเรียนเชิญมิสเตอร์หวยจีจงประธานครั้งที่2นะครับบอลนานาชาติและสหพันธ์แชมป์เอเชียครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ครับของวงการบอลเล็บบอลสาวไทยอดีตรองนายกแล้วก็เป็นการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครั้งที่2โดยไร้พ่ายนะผู้มอบถ้วยและเหรียญทองให้แก่ทีมไทยคุณสุวรรณลิปตพันลบครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับก็มามอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศครับ An Asian Wonderball Confederation and Your Excellency Mr. Suwat Limta Panlop Former Deputy Prime Minister to present the cup and gold medals to Thailand แชมป์ก็ถ้วยใหญ่หน่อยนะครับวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับกัปตันทีมรับถ้วยแชมป์ครับพร้อมกับเหรียญรางวัลช่อดอกไม้นะครับคุณมิสเตอร์เหวยจีจงครับร้องไห้อีกแล้วครับบรรดาโปรแก้วบรรดาร้องทุกงานนะครับถ้าเป็นหนังก็ดราม่าครับร้องก็ชนะนี่ไม่เป็นไรครับครับเนี่ยน้ำตาแห่งความสุขปล่อยให้หลังออกมาครับเจอทุกทีร้องทุกทีปีที่แล้วก็นี่แหละครับครั้งที่แล้วที่ไต้หวันนี่ก็ร้องนะครับเจอกันนี่ครับอัชราพรคงยศครับวันนี้ครับทำสำเร็จแล้วขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆรับเหรียญครับนะครับอย่าว่าแต่พวกเราครับที่ยิ้มได้ครับดาวตึกแจ้งบางอาจอาจเอื้อมผมคิดว่าสองพระองค์ที่เป็นรถก้าวรถกระบอกของพวกเราชาวไทยท่านคงแย้มพระสวนอยู่ที่หัวหินแล้วนะครับท่านครับตามธรรมเนียมครับครับต้องชักภาพกันหน่อยแหมภาพนี้สวยครับก็ถือเป็นเกียรติด้วยครับทั้ง คนรับรางวัลคนมอบรางวัลครับเพราะว่าคือการได้แชมป์ถ้าไม่อยู่ในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมอบรางวัลนะพิธีต่อไปก็ที่ขาดไม่ได้ครับเพลงชาติเพลงชาติครับ Please turn back เป็นการให้เกียรติผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติแห่งในชาติชายฮอแห่งนี้ยืนตรงเพื่อเคารพเพลงชาติไทยครับ Please raise for the national เพลงชาติไทยครับกำลังจะดังกระหึ่มในเวลา 2:30 นครับโดยประมาณนาทีครับ
โปรตีนฟิกชันตรงนี้ก็แปดโมงเช้านะครับหกโมงเย็นนะครับสุวัตรลิปตาพันลบส่วนที่ใครที่อยู่ในสนามผมเชื่อว่าฟังเป็นชาติเป็นรอบที่3ครับเช้าแปดโมงเนี่ยคงไปแย่งบัตรกันแล้วหกโมงเย็นก็อยู่นะฮะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับทีมสาวไทยครับในการแข่งรายการนี้ครับคว้าแชมป์มาครองได้ครับกระแสของวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียยังภูมิต่อเนื่องครับผมขอถือโอกาสนี้ต้องถือว่าฮอตฮิตครับท่านผู้แทนสาพันธ์เอเชียที่ได้ให้เกียรติจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพขอเสียงปรบมือให้ท่านผู้แทนครับมาสู่วงการกีฬาของประเทศไทยครับและขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เป็นผู้นำช่วงท้ายก็จัดการแข่งขันได้อย่างสมศักดิ์ศรีชาวโคราชกล่าวและก็ขอแสดงความยินดีบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีมชาติไทยที่ได้ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เอเชียในครั้งนี้ทุกส่วนเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่มารวมกันทำให้การแข่งขันครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะครับจบลงด้วยความสำเร็จที่เป็นเจ้าภาพได้อย่างดีเยี่ยมครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเมื่อกี้นี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาได้บอกผมครับว่าพนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กรุณานะครับโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือของท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมรัฐมนตรีในความสำเร็จของทีมแสดงความยินดีทีมสาวไทยด้วยวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยท่านดีใจที่ได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งความเป็นทีมเวิร์คของทีมกีฬาที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้และเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมแล้วท่านจะได้เชิญทีมวอลเลย์บอลเข้าพบท่านต่อไปขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับครับตอนนี้ก็คงยังงานชุกครับพอๆกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะฮะสุวัตรลิปตาพันลบจากนี้ไปจะเป็นทีมวอลเลย์สาวไทยบ้างครับสุวัตรลิปตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีจะได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย500,000 บาทครับรับอัดฉีดอีกครับ500,000 บาทครับท่านนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลจะมอบในนามบ้านปูนจำนวนเงิน300,000 บาทครับมาอีก300,000เป็น800,000แล้วครับอันนี้ไม่นับไม่รวมของเก่าครั้งก่อนนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่สนามชาติชายฮอลล์ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจบลงแล้วนะฮะทีมสาวไทยด้วยครับสนับสนุน1,000,000 บาทครับก็จากนี้ก็คงจะเดินสายรับเงินในทีมยังมีอีกยังไงมีอีกยังไงขอความกรุณาสื่อนะครับหลีกทางนิดนึงนะครับขยายนิดนึงครับขอบคุณแทนนักกีฬาทุกคนครับเอาครับเดี๋ยวไงช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นึงครับ